่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านใหม่อีกแล้วค่ะนั่นก็คือร้านพี่เดือนเครื่องซักผ้าค่ะนี่พี่เดือนนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเครื่องใหญ่มากดูสิดูก่อนดูก่อนนี่ค่ะรับซักผ้านะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ1กิโล10บาท2กิโล20 3กิโล30บาทค่ะตรงนี้ไว้หยอดเหรียญนะจ๊ะนี่ค่ะตรงนี้ใส่เสื้อผ้าค่ะตรงนี้รอรับเสื้อผ้าค่ะเมื่อซักเสร็จแล้วเป็นไงคะหรูหราไฮโซไหมจ๊ะเครื่องซักผ้าร้านพี่เดือนเครื่องซักผ้านี้นะคะพี่เดือนสั่งมาจากญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นอะส่งมาแต่บอดี้ค่ะถังซักยังไม่มาบอกว่ามาส่งอาทิตย์หน้าแต่ว่าพี่เดือนอะอยากเปิดก่อนทำยังไงดีล่ะเครื่องมันยังซักไม่ได้พี่เดือนอะอยากเปิดแล้วพี่เดือนว่าจะหาคนมาซักมือก่อนจะดีไหมคะทุกคนถ้าพี่เดือนรอเปิดอาทิตย์หน้านะลูกค้าหายหมดแน่ๆเลยเพราะว่าปากซอยมีตั้งหลายเจ้าแน่แต่ว่าพี่เดือนอะอยากเปิดแล้วแต่จะให้พี่เดือนไปซักมือก็ยังไงอยู่อ๋อพี่เดือนคิดออกแล้วต้นวางเปล่ามีอะไรครับพี่เดือนพี่ว่าจะจ้างต้นไปทำงานกับพี่หน่อยอะอีกแล้วเหรอครับพี่เดือนมันจะดีเหรอครับดีสิต้นวันนี้พี่เปิดกิจการใหม่อยากให้ต้นไปช่วยพี่หน่อยอีกแล้วเหรอครับพี่เดือนจะไปดีไหมเนี่ยของเก่ายังไม่จ่ายเลยครับต้นอะไรที่ผ่านมาก็ลืมไปบ้างเถอะผมก็พยายามลืมแล้วครับพี่เดือนมันลืมไม่ได้ทันทีครับมันหลายรอบเกินต้นครั้งนี้ช่วยพี่อีกสักครั้งเถอะเดี๋ยวพี่จ่ายเลยฮะจ่ายเงินเลยครับพี่เดือนจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ให้ต้นอะชั่วโมงละ20เลยนะทำงาน10ชั่วโมงก็ได้200แล้วโอ้โหเหมาผม10ชั่วโมงชั่วโมงละ20ผมได้200แล้วเนี่ยเอาหรือเปล่าล่ะต้นเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์เลยโอ้จ่ายตังค์เลยเหรอครับงั้นผมทำเลยครับปกติใช้ผมเนี่ยเงินก็ไม่จ่ายแต่รอบนี้มาจะจ่ายเงินก่อนแปลกๆไปนะครับเนี่ยก็พี่เปลี่ยนนิสัยแล้วเอางี้พี่จ่ายก่อนเลย1ชั่วโมงอะ20บาทเพื่อความมั่นใจโหงานยังไม่ทำเลยเนี่ยได้ละ20บาทจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตเนี่ยที่ได้ตังค์พี่เดือนก่อนทำงานเนี่ยไปต้นอย่าลีลารีบไปเร็วไปเลยครับพี่เดือนมาต้นพี่เดือนเปิดร้านอะไรครับเนี่ยนี่ไงเครื่องซักผ้าวันนี้พี่จะให้ต้นอะซักผ้าให้ก่อนเพราะว่าเครื่องปั่นมันยังไม่มาซักผ้าเลยครับเนี่ยใช่โอ้โหพี่เดือนมือผมบางถ้าผมซักผ้าเนี่ยมือผมจะลอกครับมือผมบางเหมือนหน้าผมเลยครับโอ้โหต้นล้อพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ยจริงครับพี่เดือนมือผมแพ้ผมซักฟอกอะดูสิครับหน้าผมอ่อนจนขนาดนี้ต้นเธอรับเงินฉันไปแล้วเธอก็ต้องทำงานสิถ้าไม่ทำงานฉันก็เสียหายสิงั้นผมคืนเงินพี่เดือนได้ไหมครับเนี่ยผมมาทำดีกว่าคืนไม่ได้ต้นฉันเสียหายฉันจะปรับเธอร้อยเท่าเอาไงต้นปรับเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยเท่าก็2,000สิต้นหูย2,000เลยครับตอนให้ผมแค่20บาทเองพอจะปรับผมปรับตั้ง 2,000 เนี่ยถ้าไม่อยากเสีย 2,000 ก็ไปซักผ้าให้พี่โหไอ้แล้วคิดว่าจะดีดูอีกแล้วเหรอเนี่ยงั้นก็ได้ครับพี่เดือนผมต้องให้มั้งครับมาเดี๋ยวพี่สอนมาหลังร้านเลยต้นซักผ้าเป็นไหมเนี่ยเป็นครับพี่เดือนนี่ไงเข้าไปนั่งข้างในเลยเข้าไปก่อนเปิดน้ำใส่เลยแล้วก็ใส่ผงซักฟอกแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ปิดลงช่องนั้นให้ลูกค้าแค่นั้นเองโอ้แค่นี้เองเหรอครับใช่ไหวไหมต้นไหวสิครับไม่ไหวโดนค่าปรับสิครับต้นพี่ไม่เคยจ้างใครแพงขนาดนี้นะพี่ให้ต้นอ่ะชั่วโมงละ20ซักให้มันเร็วๆนะแล้วลูกค้ามาซักแบบเงียบๆนะอย่าส่งเสียงดังนะต้นได้ครับพี่เดือนนั่งรอตรงนี้จนกว่าผ้าจะมานะปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ห้ามลุกเชียอย่าลูกค้าเห็นเสียหายหมดโอ้ได้ครับพี่เดือนนั่งรอตรงนี้เลยนะโหนี่มันโรงงานนรกชัดโดนหลอกทุกครั้งให้เราเนี่ยไอเราก็หลงดีใจได้ชั่วโมง20บาทที่ไหนได้โดนหลอกนักซักผ้าเนี่ยบนไรต้นอย่าส่งเสียงนางสิอ๋อเปล่าครับร้านพี่เดือนเครื่องซักผ้าเปิดแล้วจ้าร้านพี่เดือนเครื่องซักผ้าเปิดแล้วจ้ากิโลละ10บาท2กิโล20 3กิโล30บาทจ้าเซ็งจังเลยอะฟิวจะเอาเสื้อผ้าไปซักตู้หยอดเหรียญดันมาเสียซะนี่เครื่องหนูก็เหมือนกันเซ็งมากเลยอ่ะร้านประจำที่จะไปก็หยุดพี่ต้องไปซักเองเลยอ่ะเหมือนวันนี้เขาสามัคคีกันหยุดเลยอ่ะพี่ตาลพี่ขี้เกียจซักเองนะจริงนะไม่ได้ซักมาตั้งนานอืม
ร้านพี่เดือนเครื่องสภาพยอดเหรียญจ้าร้านพี่เดือนเครื่องสภาพยอดเหรียญจ้าสวัสดีค่ะพี่เดือนอ้าวสวัสดีจ้าฟิวกับตาลจะไปไหนกันเนี่ยจะเอาผ้าไปซักกันนะคะแต่ร้านน่ะปิดหมดเลยอะค่ะพี่เดือนใช่ค่ะไปทำไมปากซอยนี่ร้านพี่เดือนเครื่องซักผ้าจ้ะพี่เดือนสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะโอ้โหพี่เดือนแล้วไม่เปิดร้านตู้คีบแล้วหรอใช่ค่ะแล้วเครื่องเนี่ยมันซักได้จริงๆเลยเหรอคะพี่เดือนมันดูต้องซักได้สินี่พี่เดือนสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะแต่มันไม่เหมือนเครื่องซักผ้าเลยพี่เดือนมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่โอ้ยเครื่องเนี้ยซักสะอาดมากเลยนะญี่ปุ่นหรืออะไรอ่ะพี่เดือนญี่ปุ่นจะฟิวญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นนี่ดูนี่ตรงนี้ใส่ผ้าตรงนี้หยอดเหรียญตรงนี้ชั่งน้ำหนักจ้ะชั่งน้ำหนักแล้วไหนที่ชั่งอ่ะพี่เดือนเดี๋ยวพี่ชั่งให้แบบนี้ก็ได้เหรอใช่นี่ราคา1กิโล10บาท2กิโล20 3กิโล30บาทเองโอ้1กิโลแค่10บาทเองเหรอคะใช่จ่าตาลถูกมากเลยนะฟิวของหนูก็น่าจะ1กิโลก็น่าจะได้นะ10บาทนี่เนี่ยร้านอื่นก็ปิดหมดแล้วมาซักผ้าร้านพี่ดีกว่าร้านพี่อ่ะซักสะอาดเอี่ยมมากเหมือนมือคนซักเลยนะหยอดเลยจ้ะ30 1 2 3ฟิวใส่ผ้าได้เลยจ้ะตรงนี้ใช่ไหมพี่เดือนใช่จ้ะใส่เสร็จไปนั่งรอเลยนะเดี๋ยวเครื่องเขาทำงานเองไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้โหใส่ได้เลยจ้ะมีตะกร้าด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเครื่องเขาจัดการเองค่ะพี่เดือนนั่งรอเลยจ้ะค่ะพี่เดือนมาของตาลเท่าไหร่คะอีก็3กิโลจริงเหรอ3กิโลกว่าพี่แถมให้อุ๊ยดีจังเลยอ่ะพี่เดือนอันนี้เราใส่ได้เลยเหรอคะใส่ได้เลยจ้ามาแลกเหรียญก่อนมาค่ะรอแป๊บนึงนะแล้วอย่างเงี้ยเขาจะแยกผ้าให้เราถูกเหรอคะเครื่องอ่ะอุ๊ยเครื่องพี่อัตโนมัติเขารู้เรื่องอ่ะหยอดเลยจ้ะตาลใส่ผ้าได้เลยจ้าโอ้ดีจังแยกผ้าด้วยนะแยกผ้าด้วยนะคนละเจ้ากันอุ๊ยพี่เดือนมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยเหรอเนี่ยใช่จ้าโหยล้ำมากๆเลยอะค่ะโอ้โหเครื่องซักผ้าพี่สุดยอดสั่งมาจากญี่ปุ่นเขารู้เรื่องญี่ปุ่นเนาะใช่ไปนั่งรอเลยโอเคค่ะซักเลยซักเลยขอด่วนด้วยนะอย่าลืมแยกผ้านะพี่ตาลหนูไม่เคยเห็นเครื่องซักผ้าที่ล้ำขนาดนี้มาก่อนเลยอะใส่พร้อมกันพี่เดือนอะก็บอกว่าให้แยกด้วยนะสั่งการด้วยเสียงล้ำอ่ะระบบแยกผ้าอัตโนมัติใช่ล้ำมากๆเลยนะของญี่ปุ่นเขาดีจริงๆเนาะอุ้ยอย่าหนูเก็บตังค์สั่งมาไว้ที่บ้านสักตัวดีกว่าเอ้าแล้วใส่มาเยอะขนาดนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงเป็นของใครเนี่ยซักดูกันเลยเหรอเนี่ยซักๆไปเลยดีกว่าเดี๋ยววิเดือนบดเอาต้นกระเป๋าใหม่สิซักเราเร็วนะเดี๋ยวลูกค้ารอได้ครับพี่เดือนเอาเกลี้ยงๆเลยนะได้ครับรอแป๊บนึงครับอุ้ยฟิวเครื่องนี้ไวจริงๆนะเนี่ยเสียงน้ำเข้าเครื่องแล้วเห็นไหมจริงด้วยเราไม่ต้องรอนานดีเลยเนาะเสียงมันดูอยู่ใกล้ๆเนาะพี่ตาลมันอยู่ข้างหลังเครื่องมันกำลังเซ็ตไงอ๋อก๊อกอยู่ข้างหลังใช่ไหมกำลังดูดน้ำเข้าใช่ใช่ยังไงนะถ้าใครจะซักผ้าฟิวกับตาลแนะนำมาได้นะได้ค่ะพี่เดือนโอ้โหได้ชั่วโมง20บาทตายแล้วเมื่อกี้ได้ยินเนี่ย2ตะกร้าละ60บาทฟิวพี่ได้ยินเสียงแปลงด้วยอ่ะไอ้เครื่องนี้มันมีระบบแปลงผ้าให้ด้วยนะโอ้ละเอียดมากเลยอ่ะพี่ว่ามันต้องสะอาดมากแน่ๆใช่ดูฟังเสียงฟังเสียงใช่ดูอยากจะบอกว่าเครื่องนี้มีระบบแปลงให้ด้วยนะรับรองเสื้อผ้าสะอาดทุกตัวเลยจ้าโหปกติอ่ะเครื่องทั่วไปมันก็แค่หมุนๆๆเสื้อผ้านะพี่เดือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เลยอ่ะใช่แต่ว่าเครื่องพี่เดือนน่ะมีระบบแปลงด้วยอ่ะดีมากเลยเนี่ยพี่เดือนเชื่อพี่หรือยังว่าเครื่องพี่อ่ะมาจากญี่ปุ่นจริงๆเชื่อแล้วค่ะพี่เดือนสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยไม่เยอะขนาดนี้พี่ตาลได้ยินมันดูไหมเหมือนมีเสียงคนอะออกมาจากเครื่องอะเสียงหรอเหมือนเครื่องมันบ่นอะเมื่อกี้หนูได้ยินว่าจะเยอะอะไรขนาดนี้อะเฮ้ยใช่เหรอฟิวหนูฝาดหรือเปล่าเข้าหมายถึงผ้าเราหรือเปล่าเครื่องจะบ่นได้หรอก็พี่เดือนพูดกับเครื่องเครื่องก็อาจจะพูดกับพี่เดือนไงอุ้ยมันจะโรบอทเลยนะนั่นน่ะโอ้
พี่หิวน้ำจังเลยพี่ฝากร้านแป๊บนึงนะได้ค่ะพี่เดือนโอ้ยเสื้อผ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเบื่อจังเลยเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำไม่ได้โอ้ยฟิวเสียงอะไรอ่ะคุ้นๆมากเลยนะคุ้นมากเลยอ่ะพี่ตาลเหมือนจะมาแบบในตู้ว่ะหรือว่าเครื่องข้างบนพี่ตาลหนูว่าเราไปดูกันไหมอ่ะใช่มันแปลกๆนะน้องฟิวใช่ไปเราไปดูกันดีกว่าเสียงมันมาจากในนี้อ่ะพี่ตาลอยู่ในตู้เนี่ยฟิวดูดิใช่อ่ะฟิวลองเปิดดูดิเสียงอะไรอ่ะมันจะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมอ่ะพี่ตาลอุ้ยดูดิฟิวเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันพี่ต้นนี่พี่ต้นไปทำอะไรในนั้นฟิวตาลช่วยพี่ด้วยแล้วพี่ต้นไปทำอะไรในนั้นเนี่ยใช่ก็พี่เดือนเนี่ยหลอกพี่ไปซักผ้าเนี่ยพี่เดือนหลอกพี่ต้นมาซักผ้าเนี่ยเป็นไม่ได้ไงอ่ะไหนบอกว่าเป็นเครื่องอัตโนมัติมาจากญี่ปุ่นหลอกเราอีกแล้วนะเนี่ยเอ้าพี่ต้นแล้วทำไมพี่ต้นถึงไม่หนีออกมาหนีไม่ได้นะสิเขาจ้างพี่ชั่วโมง20 บาทถ้าพี่หนีไปนะโดนปรับชั่วโมง2,000เลยโอ้โหนี่มันเครื่องซักผ้านั้นลองชัดๆใช่พี่ก็อยากออกเหมือนกันแหละพี่เหนื่อยมากเลยช่วยพี่หน่อยได้ไหมเอาไงดีอ่ะพี่ต้นเราจะช่วยเขายังไงดีอ่ะดูดิบังคับคนให้พี่อยู่ในเครื่องซักผ้าโอ้โหพี่เดือนจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะช่วยพี่หน่อยนะตาลฟิวพี่จะไม่ไหวแล้วพี่ปวดขี้แล้วทำไมพี่ต้นไม่เข้าห้องน้ำอ่ะก็พี่เดือนเขาไม่เข้าอ่ะ1 ชั่วโมงนะต้องซักผ้าให้เสร็จไม่งั้นโดนปรับ2,000ครับโอ้ใช่เหรอเนี่ยพี่ตาลทำไมพี่เดือนโหดงี้อ่ะโหดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงพี่ต้นอ้าวพี่เดือนก็ไม่ได้ขังนี่แล้วทำไมพี่ต้นไม่ออกมาใช่วิออกมาได้หรอกซักไม่เสร็จเดี๋ยวโดนปรับพี่ต้นเอางี้ไหมพี่ต้นอ่ะก็หนีไปเลยพี่เดือนมาไม่เจอพี่ต้นก็ปรับไม่ได้หรอกใช่เอ้าได้เหรอได้เอ้าแล้วผ้าล่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนอ่ะซักเองเพราะเป็นผ้าของเราใช่ไม่เป็นไรหรอกพี่ต้นพี่ต้นหนีไปเถอะเอาตามนี้นะอือต้องไปก่อนนะได้อุ้ยไปแล้วไม่ไหวแล้วปวดเนี่ยน่าสงสารมากเลยอ่ะฟิลโอ้โหพี่ต้นต้องนั่งที่แคบๆแบบนี้ตั้งชั่วโมงนึงอ่ะใช่โอ้โหพี่เดือนทำไมทำต้นอย่างนี้เนี่ยครั้งนี้ต้นครั้งสุดท้ายแน่นอนครั้งหน้าไม่เอาอีกแล้วเข็ดแล้วมาฟิลรีบซักเร็วช่วยกันเออสงสารพี่ต้นเนาะอืมต้องมาซักผ้าให้แล้วไหนพี่เดือนบอกว่าเป็นเครื่องอัตโนมัตินี่มันอัตโนมือกันชัดๆพี่เดือนหลอกเราตลอดเลยอ่ะโดนหลอกตลอดเลยอ่ะพวกเราอ่ะอ้าวฟิลกับตาลไปไหนหรือว่าซักผ้าเสร็จแล้วเรากลับบ้านต้นนี่ซักผ้าเก่งจริงเลยต้นซักผ้าเก่งจริงๆเอ้าฟิลตาลมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยซักผ้าของพวกเราสิคะพี่เดือนก็ซักผ้าสิคะพี่เดือนแล้วต้นไปไหนอ่ะทำไมไม่ซักผ้าให้เรียบร้อยอ่ะก็พี่ต้นอ่ะเขาปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแต่พี่เดือนอ่ะไม่ให้เขาเข้าพี่ต้นน่ะก็เลยหนีไปห้องนั้นแล้วพวกเราก็มาซักเองพี่เดือนทำงี้ได้ไงไหนบอกพวกเราว่าเป็นเครื่องอัตโนมัติไงเนี่ยอัตโนมือชัดๆเลยนะพี่เดือนฟิลพี่ก็อยากเปิดร้านน่ะไอตัวเครื่องปั่นน่ะมันมาอาทิตย์หน้าพี่อ่ะก็อยากให้ต้นมีรายได้พี่ก็เลยจ้างต้นวันๆนึงอ่ะไม่เห็นต้นทำอะไรเลยพี่เดือนให้พี่ต้นชั่วโมงละ20 บาทเนี่ยนะพี่เดือนอะให้ชั่วโมงละ20 บาทก็จริงแต่พี่เดือนให้เพิ่มอีกตัวละ2 บาทนะอ๋อมีโบนัสด้วยเหรอคะพี่เดือนฟิลตาลลองคิดดูสิถ้าวันนึงนะต้นซักได้1,000 ตัวได้ทั้ง2,000เลยนะโอ้ดีมากเลยอะพี่เดือนได้ทั้ง2,000แน่ฟิลอย่างเงี้ยเราอยู่ต่อไหมอุ๊ยหนูว่าก็ดีนะพี่ตาลให้พี่ต้นไปอ่ะดีแล้วใช่แล้วเรามาช่วยกันลองนับดูดิวันหนึ่งอ่ะได้เป็นพันเลยนะอุ๊ยดีเลยพี่ตาลงั้นเดี๋ยวเราอยู่นี่นี่แหละจ้ะมือใช่ช่วยกันพี่เดือนเอางี้ไหมอย่าหนูกับพี่ตาลอ่ะจะซักให้พี่เดือนเองจนกว่าเครื่องพี่เดือนจะมาจะดีเหรอตาลฟิวดีค่ะพี่เดือนเดี๋ยวพวกเราอ่ะทำเองพี่เดือนอ่ะไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเลยเดี๋ยวเราสองคนจัดการกันเองใช่โอเคไหมพี่เดือนสัญญานะสัญญาจ้ะมือจ้ะมือจ้ะมือโอเคมาพี่เดือนงั้นเดี๋ยวพวกหนูเริ่มงานเลยนะได้เลยจ้ะระนับด้วยนะว่าได้กี่ตัวได้ค่ะพี่เดือนเอาซักเลยจ้ะซักเลยซักให้สะอาดนะโหยสองนั้นน่ะบอกเราหนีมาแล้วเขารับจ้างแทนได้ไงเนี่ยไอ้เราก็นึกเขาหวังดีที่ไหนได้มาแย่งงานเราเนี่ยโหยเสียจริงเลยเนี่ยพี่ตาลแบบนี้ดีเลยอ่ะหนูกำลังหารายได้ไปซื้อไม้แบตอยู่ถ้าเราซักได้10,000 ตัวแล้วก็ได้20,000เลยนะโอ้ย20,000เลยนะฟิวรวยเลยนะเนี่ยใช่ดีนะเนี่ยที่ไล่พี่ต้นไปอ่ะเราจัดการกันเองได้ตังค์สบายเลยเนี่ยใช่พี่ตาลพี่ตาลอย่าหนูเช็คภาพฝั่งนี้ก่อนคนแถวนี้นี่มันโง่จริงๆเลยเฮ้ยหลอกง่ายจริง
ไม่เป็นไรให้เขาทำไปเถอะยังไงเราก็ได้ตังค์และเข้ามาค่ะร้านพี่เดือนเครื่องซักผ้าค่ะสะอาดแบบคูณสองเลยนะคะและเข้ามาค่ะและเข้ามาค่ะแล้วน้องๆ นะคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปเลยค่ะ